สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่173คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้200กว่าแต่ทำไมเก็บ400จะอธิบายอย่างไรนะครับเป็นคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับกลุ่มตัวอย่างเก็บมา400จะอธิบายยังไงครับในเมื่อคำนวณได้200กว่าแต่ทำไมเก็บ400นะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับคำนวณตัวอย่างได้237.8นะครับแต่ทำไมถึงเก็บ400นะครับในการที่เราเก็บมากกว่านะครับตัวเลขที่เราคำนวณได้นั้นนะครับประการที่1นะครับก็คือขนาดตัวอย่างที่ใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวแทนได้ดีกว่าขนาดตัวอย่างที่เล็กนะครับถ้าหากเราควบคุมวิธีการได้มาของตัวอย่างนะครับวิธีการได้มาของตัวอย่างมาในลักษณะเดียวกันขนาดตัวอย่างที่ใหญ่กว่าจะเป็นตัวแทนได้ดีกว่านะครับประเด็นต่อมาครับเวลาเราเก็บข้อมูลนะครับเราคำนวณได้สมมุติว่า200นะครับ30กว่าชุดนะครับแบบสอบถามนะครับที่เราจัดทำนั้นไม่สามารถใช้ได้ทุกฉบับนะครับเวลาเราทำแบบสอบถามนะครับบางครั้งผู้ตอบที่ตอบข้อมูลนะครับหรือตอบแบบสอบถามให้เรานะครับไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างหรือเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็เลยอาจจะทำให้แบบสอบถามนั้นต้องทิ้งไปครับประเด็นต่อมานะครับผู้ตอบนะครับตอบไม่ครบครับอย่างเช่นเราส่งแบบสอบถามให้แล้วก็ตอบคำถามไม่ครบและปล่อยให้ว่างไม่ตอบนะครับอันนี้เป็นกรณีที่สองนะครับพอไม่ตอบเราก็ลงข้อมูลไม่ได้นะครับแบบสอบถามชุดนั้นก็ต้องทิ้งไปอีกลักษณะที่สองครับมาดูลักษณะที่สามคือผู้ตอบไม่ใส่ใจครับไม่ใส่ใจที่จะตอบไม่เต็มใจตอบแล้วก็ไม่อ่านนะครับก่อนที่จะตอบนะครับก็คือตอบโดยไม่อ่านนะครับหลับหูหลับตาตอบมานะครับในลักษณะนี้ยังจำแนกออกที่สามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือตอบคำถามแบบทิ้งดิ่งครับหรือโมโนโทนนะครับไม่ว่าจะถามอะไรนะครับคำถามจะเปลี่ยนแปลงในมิติไหนก็ตามนะครับผู้ตอบก็จะให้คำตอบเหมือนกันหมดนะครับเช่นทำเป็น rating scale หรือ Likert scale นะครับผู้ตอบก็จะตอบ4เหมือนกันทั้งหมดหรือตอบ5เหมือนกันทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับผู้ตอบนั้นนะครับพึงพอใจจะเลือกเลขอะไรมาตอบนะครับบางครั้งก็ตอบ5ทั้งหมดทิ้งดิ่งนะครับหรือไม่ก็ตอบ4ทิ้งดิ่งบางครั้งก็ตอบ3ทิ้งดิ่งนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับคำตอบคำถามแบบไม่สอดคล้องกันหรือคำถามมีความขัดแย้งทางเนื้อหาในแต่ละข้อนะครับอันนี้นะครับก็เป็นลักษณะผู้ตอบไม่ใส่ใจที่จะตอบหรือไม่เต็มใจจะตอบข้อคำถามหรือแบบสอบถามในลักษณะนี้ก็จำเป็นต้องตัดทิ้งไปอีกเช่นเดียวกันครับทีนี้นะครับมาดูประเด็นที่4ครับผู้ตอบเปลี่ยนใจไม่ตอบครับในขณะที่เขาทำแบบสอบถามให้นะครับไปสักแผ่นหนึ่งสองแผ่นเปลี่ยนใจไม่ตอบนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถพบได้ครับบางครั้งก็นะครับอาจจะเกิดจากความรู้สึกนะครับว่าแบบสอบถามมันเยอะมากนะครับจนทำให้รู้สึกความตั้งใจเดิมที่ว่าจะช่วยตอบเปลี่ยนกับว่าไม่อยากจะตอบนะครับไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะครับในลักษณะผู้ตอบในลักษณะนี้ก็คือจะตอบคำถามไปบางส่วนแล้วนะครับแต่พอถึงช่วงกลางๆเริ่มรู้สึกไม่อยากจะตอบหรือไม่อยากจะให้ความร่วมมือหรือไม่ต้องการจะตอบนะครับลักษณะนี้แบบสอบถามในลักษณะนี้ก็ต้องทิ้งไปเป็นกรณีที่4ครับทีนี้นะครับแบบสอบถามอีกกรณีหนึ่งครับก็คือผู้ตอบมีความโดดเด่นครับจากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างคนอื่นๆนะครับหรือต่างจากตัวอย่างทั่วไปนะครับความโดดเด่นนี้นะครับเวลาเราไปวิเคราะห์แล้วผู้ตอบในลักษณะนี้อาจจะเป็น outlier case ครับอย่างเช่น
โดยทั่วไปแล้วผู้ตอบนั้นมีรายได้นะครับอยู่ระหว่างอาจจะ30,000นะครับหรือ20,000นะครับแต่คนนี้อาจจะมีรายได้นะครับโดดขึ้นไปนะครับหรือเป็น outlier case สูงจากรายได้โดยเฉลี่ยหรือในภาพรวมนะครับในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็น outlier case นะครับพอวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผู้ตอบรายนี้ก็ต้องถูกตัดทิ้งไปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแบบสอบถามที่เราจะไปถามนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกฉบับนะครับในกรณีที่ตอบทิ้งดิ่งก็จะมีภาพเป็นแบบนี้นะครับนะครับท่านที่สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแนะนำให้ดูคลิปคำถามคำตอบคลิปที่123ต่อได้นะครับทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งครับบางครั้งนะครับตัวแปรที่เราเลือกใช้มีหลายกลุ่มครับตัวแปรที่มีหลายกลุ่มนะครับเวลาวิเคราะห์ด้วยจำนวนตัวอย่างน้อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องว่างที่มีค่าเป็นศูนย์ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นการเก็บข้อมูลที่เล็กนะครับแม้ว่านะครับจะเป็นตัวแทนนะครับหรือคำนวณมาจากสูตรของทาโร่ยามาเน่หรือของใครก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิด n น้อยมากแล้วตัวแปรที่เราเลือกใช้นะครับมีจำนวนกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วไม่สามารถยุบกลุ่มได้นะครับในลักษณะนี้นะครับจะทำให้บางเคสบางช่องนั้นเป็นช่องว่างครับหรือไม่มีข้อมูลนะครับการเพิ่มข้อมูลนะครับจะช่วยให้นะครับบางกลุ่มบางช่องนะครับที่ไม่มีข้อมูลนั้นลดจำนวนให้น้อยลงได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลบางครั้งเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นตัวแทนหรือการคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรต่างๆที่เราทำการคำนวณมาบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสถิติที่เลือกใช้ครับหรือวิธีการที่ใช้ในการศึกษาหรือทดสอบนะครับอย่างเช่นโลจิสติกนะครับรีเกชันเนี่ยนะครับก็มีข้อแนะนำว่าตัวอย่างตั้งแต่500ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าพอเพียงตัวอย่างขั้นต่ำนั้นไม่ควรจะต่ำนะครับกว่า100แล้วก็จำนวนตัวอย่างนั้นอาจจะนำเอาพารามิเตอร์มาคูณด้วย10นะครับ10คูณด้วยพารามิเตอร์ในลักษณะนี้ถ้าเรามีจำนวนตัวแปรเยอะๆนะครับ n ที่เราต้องการก็จะเยอะตามไปด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าหากตัวแปรที่เราเลือกใช้มีความสัมพันธ์กันสูงลักษณะนี้ตัวอย่างก็ต้องการขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับหรือตัวแปรตามมีความแปรป่วนน้อยลักษณะนี้ก็ต้องการขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันครับทีนี้มาดูนะครับในสถิติบางตัวยกตัวอย่างเช่นในการวิเคราะห์ SEM นะครับเราจะเห็นว่าเงื่อนไขของพาร์ทไดแกรมนะครับหรือตัว measurement model นะครับก็มีส่วนในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับถ้าหากเรามี construct ที่8 construct ขึ้นไปตัวชี้วัดนะครับน้อยกว่า3ตัวชี้วัดนะฮะในแต่ละ construct แล้วค่านะครับ cumulonimbus นะครับค่อนข้างต่ำในลักษณะนี้เราก็ต้องการตัวอย่างที่ค่อนข้างใหญ่โตขั้นต่ำ500เคสอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็ขอสรุปแล้วกันนะครับสรุปคำตอบก็คือนะครับจำนวนตัวอย่างที่เราคำนวณมาไม่ว่าจะเป็นสูตรทาโร่ยามาเน่สูตรของเคซี่แอนด์มอร์แกนหรือสูตรของคอร์กรันนะครับเราจะต้องเข้าใจว่านะครับตัวอย่างที่เลือกมานะครับจำนวนที่คำนวณมาตัวอย่างจะต้องถูกสุ่มเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็นนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่านะดูที่จำนวนตัวอย่างเท่านั้นตัวอย่างที่ได้มาก็ต้องถูกสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็นถึงจะสามารถใช้จำนวนที่คำนวณมาได้ครับทีนี้นะครับถ้าหากเราควบคุมนะครับวิธีการได้มาของตัวอย่างนะครับให้มีในรูปแบบเดียวกันหรือถูกต้องเหมือนกันนะครับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับย่อมมีความเป็นตัวแทนมากกว่านะครับแม้ว่าจำนวนที่เราคำนวณมานั้นนะครับจะอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดนะครับที่คำนวณมาจากสูตรต่างๆแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มจำนวนตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับความเป็นตัวแทนก็จะมีมากขึ้นครับ
ประเด็นต่อมาครับจำนวนที่คำนวณได้คือขนาดที่ต้องการนะครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับขนาดที่เราได้คือขนาดที่ต้องการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับไม่ใช่ขนาดเพื่อที่จะสำรวจหรือเก็บข้อมูลนะครับเราคำนวณได้นะครับ283ไม่ใช่ว่าเราต้องเก็บ283นะครับแต่หมายความว่าข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต้องการขั้นต่ำนั้น283ครับดังนั้นในการสำรวจของท่านอาจจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนแบบสอบถามขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับปัญหาที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับว่าแบบสอบถามไม่ได้ใช้ได้ทุกฉบับนะครับแบบสอบถามที่เราเก็บหรือสำรวจมานะครับมันไม่สามารถใช้ได้ทุกฉบับเพราะจำนวนที่เราเก็บหรือสำรวจได้มันไม่เท่ากับจำนวนที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับประเด็นสุดท้ายครับตัวอย่างนะครับเวลาคำนวณมานะครับมันเป็นอีกมิติหนึ่งครับทีนี้นะครับการได้มาของขนาดตัวอย่างนะครับบางครั้งมันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เราเลือกใช้ครับมีจํานวนตัวแปรมากจํานวนขนาดตัวอย่างก็ต้องการมากขึ้นถ้านะครับลักษณะของตัวแปรนะครับมีจํานวนกลุ่มเยอะนะครับเราก็ต้องการจํานวนตัวอย่างเยอะตามไปด้วยนะครับและก็ยังขึ้นอยู่กับสถิติที่เลือกใช้ครับสถิติที่เลือกใช้แต่ละสถิตินั้นก็มีข้อตกลงเงื่อนไขที่แตกต่างกันบางสถิติก็ต้องการจำนวนตัวอย่างที่ขนาดใหญ่โตนะครับบางสถิติก็ต้องการขนาดเล็กนะครับในกรณีที่เรามีตัวแปรที่และก็มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่จะเปรียบเทียบนะครับ4กลุ่มนะครับในลักษณะนี้ขั้นต่ำที่ต้องการแต่ละกลุ่มก็อาจจะต้องการกลุ่มละ100คนนะครับดังนั้นตัวอย่างที่เราต้องการนั้นนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับหรือ comparative กับกลุ่มที่เราสนใจนั้นอาจจำเป็นจะต้องมีจำนวนตัวอย่างที่อ้างอิงไปยังกลุ่มที่เราต้องการทดสอบด้วยครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางก็คือ YouTube และ Facebook มีปัญหาในการเรียนสถิติและวิจัยสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางอีเมลและมือถือข้างล่างนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ